ต่อไปเป็น ftt นะ ftt ตอนนี้เนี่ยสัญญาณโอเคเลยนะครับมีการขึ้นมายืนบน eb 5 0ได้แบบถือว่าโอเคนะเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อดูในส่วนของ R s i o okay, k มาสวยนะมีการขึ้นนะาผมยกโลไปเรื่อยๆนะฮะแต่ในส่วนของตัวโ stoctic นะมันมีการติดลมบนมากเกินไปสังเกตก่อนหน้านะขึ้นแล้วก็จะลงเลยขึ้นแล้วก็จะลงเลยแต่ครั้งนี้เนี่ย ไซเว่บ่อยไซเว์แบบหนักเกินไปแล้วด้านบนอะ่ะไม่ลงมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับผมยังไม่อยากให้เข้านะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นการนึกเอไหมเป็นการไซเว์ลงมาเพื่อทดสอบที่เรน40.05เพราะฉะนั้น,นจุดเข้าโอเคเรามาดูที่40.05กันดีกว่าตรงนี้เป็นว s d t นะฮะโอเคสักรครู่นะฮะ40 อ่ะสีประมาณนี้เลยอ่ะเข้าที่40ส่วนจุดคัดเนี่ยแอดมองว่าเอาใกล้ๆ,ๆอพอนะจุดคัดเอาที่39.19นะฮะแอดมองว่ามันยังได้เปรียบอยู่นะตัวนี้ถ้าเทียบกับตัว GRT นะครับถึงแพทเทิร์นมันจะคล้ายกันก็เถอะนะเข้าที่40จุดคัดอยู่ที่39.19นะครับประมาณนี้เลยนะในส่วนของตัว ftt แล้วถามว่าถ้าเกิดลงมาที่4 0อ่ะแอดหนูซื้อแล้วจะไปขายตรงไหนดีนะแอดมองว่าจะต้องไปขายแถว EMA 200นะครับผม าะมันจะเป็นแนวต้านของเขานนั่นเองนะ,ะจะเป็นแนวต้านแถวประมาณ42.33ยูอิทีนะครับได้ครับผมสงสารแอดใช่ไหมเลยถามว่าหน่อยได้ไหมไม่เป็ไรขอไม่ได้แล้ววันนี้แอดเตรียมร่างกายมาแล้ววิตแน่นอนครับผมแม้ว่าตอนนี้เสียงมันจะไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเลยนะฮะ เค okay, ได้ครับผมประมาณนี้เลยนะแผนของตัว ftt นะครับต่อไปเป็นโคติคูะฮะโคติ oti, ตอนนี้ขึ้นมายืนบนเส้นอ่า m a ห้าสิบและสองร้อยได้แบบสวยสดงดงามนะฮะเห็นไหมขึ้นมายืนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวรับส่วนตรงเนี้ยราคาก็มีการเบรกทะลุอ่าด้านซ้ายที่เรนณศูนย์จุดสามแปดแปดขึ้นไปถึงศูนย์จุดสามเก้า ตรงนี้สัญญาณมาดีนะทำมาดีพอสมควรเลยทีนี้การขึ้นตรงนี้ตรงนี้แอดมองเป้าไว้เลยได้เลยนะครับเป้าของเขาจะอยู่ที่0.4250นะครับใส่ไปนิดนึง4250ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าเอยแอดผมซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับจุดคัดเอาใกล้พอนะไม่ต้องเอาไปไม่ต้องจุดคัดนะอื ตรงนี้ดีกว่าตัวนี้แอดอยากเพื่อนๆยอมเสียนิดนึงในกรณีที่หลุดลงมาเพราะมันยังมี m a สองเส้นเลยได้ซ้ําที่เป็นแนวรับกับเขาอะแอดมองว่าจุดคัดอะเอาต่ําสักนิดนึงถ้าอยากเล่นจริงๆต้องยอมเสียนะตัวนี้ตรงนี้จุดคัดจะอยู่ที่ศูนย์จุดสามเจ็ดสองสามอะโคตินะศูนย์จุดสามเจ็ดสองสามคือจุดคัดกรณีที่ราคาลงมาไม่ถึงศูนย์จุดสามเจ็ดสองสามอาจจะย่อลงมาแล้วขึ้นหรือขึ้นเลยนะจุดที่จะต้องไปขายนะและต้องขายด้วยนะคือศูนย์จุดสี่สองห้าูนะครับ แผนตามนี้นะเพื่อนๆน,นะครับจะแอดดูแป๊บหนึงที่บันทึกส่วนยังอยู่ไหมครับยังอยู่ดีไหมโอเคยังอยู่ดีนะครับตอนนี้เราเไลฟ์กันมาถึง2ชั่วโมง20นาทีแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะนะก็ใกล้จะครบทุกเหรียญแล้วนะตอนนี้ต่อไปเป็นน้องซูชินะฮะซูชิเนี่ยเกิดลักษณะที่เรียกว่า golden cross นะหรือ m r 5 0ตัดแดงขึ้นเป็นลักษณะที่มีโอกาส เปี่ยนกับเป็นขาก็คือเป็นเทรนขาขึ้นอ่ะค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้อ่อนแรงนั้นจะเห็นได้ว่าเหตุผลที่อ่อนแรงมาจากการเกิดการที่ตัวของเขาเนี่ยขึ้นสูงจนเกินไปแล้วตัวของอินดิเคเตอร์อย่าง I อบ่งชี้ว่าต้องเป็นเทรนขาลงแม้ว่าตัวของกราฟเนี่ยจะยังเป็นเทรนขาขึ้นบ่งบอกถึงลักษณะที่เรียกว่า r i s r i s v e r g e n c e นะฮะ ะัะนั้นต,ตรงนี้เนี่ยตัวของ r s i DI ยังยังอกาสไซเวลงมาได้อีกหน่อยเพราะว่ามันไซเวลลงไม่ถึงโซนของโอโซดีเลยชังนั้นต,ตรงนี้เนี่ยต้องระวังว่าจะมีการลงมายังเส้น e m a 2 0 0ที่บริวเวณ8นะครับ8 USDT ครูนะฮะ8ป s d t โอเคประมาณนี้นะหากจะรับนะหากจะซื้อเนี่ยรอ8ดีกว่านะส่วนจุดคัดเนี่ยหากหลุด8ลงมาสักประมาณ7.4ออกก่อนนะครับแต่แอดมองว่า หลุดค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพราะมันยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นโดยภาพรวมอยู่นะครับนะตามนี้เลยส่วนถ้าราคาเด้งขึ้นอีกครั้งนะครับแอดมองว่านาก็ไปขายได้แถว10เลยนะฮะสิเลยหากเด้งขึ้นอีกครั้งประมาณนี้นะครับนะรวมถึงตอนนี้เนี้ยอ่ะถ้าดูในส่วนของนี้แถมมันน,นิดนึงสโตนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นครบหลูปแล้วเพราะงั้นมันจะต้องลงมานะครับตามนี้เลยลงมาก็จะเป็นการลงมาที่8อย่างที่บอกนะฮะ ต่อไปเป็น D A R นะครับผม D A R ที่แอดวันนั้นแอดก็ทำการวิเคราะห์เป็น5เหรียญห้าเหรียญที่มีโอกาสเป็นเหรียญต้นน้ำนะอย่างที่บอก D A R เนี่ยเขานะเคยทำจุดเอาทำรโลไว้ที่ประมาณ1.67หรือตีว่า1 6ึนะทีนี้ตรงนี้เขาไม่ทำนิวโลหรือจุดต่ำสุดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาเป็นเว็บ2และขึ้นเว็บ3ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการย่อยครั้งตรงนี้แอดมองว่า ถ้าจะเล่นอะเตรียมใจของเขาไวนิดหนึ่งคือคือที่ต้องเตรียมใจเพราะแอดมองว่ามันมันอะมีโอกาสขึ้นเป็นเวฟสักครู่นะต้องปรับเป็นแบบวีกนิดนึงอืมโอ้โหวีกมองอะไรไม่เห็นเลยนะเพื่อนๆเ,เอาแบบแบบเดยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึง่งคือแอดมองภาพไว้แบบนี้นะฮะมองว่ามีโอกาสขึ้นเวฟหนึ่งใหญ่ซึ่งหากขึ้นเวฟหนึ่งใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นไปถึงช่วงประมาณจะตีให้เรับโอเค ถึงช่วงประมาณ7.37เลยเดีเดียวจากราคาล่าสุดที่แค่อยู่แค่2นะอ่ะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยตรงนี้หากจะเข้าซื้อต้องทําใจว่าจุดคัดจะอยู่ต่ํานิดหนึงจุดคัดจะอยู่ที่1 1.6นะครับผมจุดคัดของเขาจะอยู่ที่1.6เพราะว่าเพราะว่าแบบนึกออกไหมมันเสียดายอ่ะเพื่อนๆนหากเราตั้งจุดคัดใกล้เกินนะครับผมจุดคัดเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นเราตั้งจุดคัดแค่ประมาณ1.8หรือ1จุด 82หรือ79อะไรเงี้ยคือมีโอกาสโดนกินคัดล็อตค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากให้จุดคัดอยู่ที่1.6หากเล่นตัวนี้มันแพทเทิร์นมันมาชัดเจนไงเลยอยากให้เล่นในทิศทางเรามันนีส่วนจุดถ้าเพื่อนๆบอกว่าอ้ยแอดผมไม่ได้กะเล่นขนาดนั้นหนะ้าผมกะเล่นแบบแค่หน,นึ่งึงสองวันต่อจันนี้ขอแป,ป๊าสั้นๆมากๆได้ไหมตอนนี้มันทํารักษาเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับเ็นได้ชัดปึ๊บอะสามเหลี่ยมที่ชัดเจนทีนี้เกิดลักษณะสามเหลี่ยมเนี่ย แต่สโตยังลงไม่ทันครบหลทุทีรวมถึงตัวไอทไอเนี่ยที่แม้ว่าจะขึ้นแต่มันก็เอื่อยนึกไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้หากอยากเข้าจริงๆนะจุดคัดจะอยู่ที่1.98นะครับผมจุดคัดตรงเนี้ยเพราะว่าที่ว่าคิดว่ายัางพอที่จะเข้าได้คือ1มันจบสามเหลี่ยมแล้วราคามีโอกาสเบรกขึ้นแบบรุนแรงหากเบรกขึ้นแบบรุนแรงเนี่ยก็ยังอยู่ในแพทเทิร์นที่เรามองกันไว้ว่าจะเป็นการขึ้นไปอย่างช่วง ประมาณ7 USD T นะหรือการขึ้นเว็บเป็นเว็บหนึงใหญ่หนะครับผมประมาณนี้นะแผนตามนี้เลยครับต่อไปเป็นลิงก์นะฮะครูนะโอเคเป็นลิงก์ตอนนี้แอดมองว่าตัวของราคาเนี่ยมีการโน้มขึ้นมาแล้วเป็นการทะลุทั้ง MA 50 e MA 200ทะลุแบบขาดลอยไปเลยนะแล้วรวมถึงเป็นการยกโลในจุดโอบอสโอโหจริงๆริงนะ ลักษณะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยถึงจะเกิดลักษณะโดยรวมประมาณนี้แต่แอดก็ไม่ได้แปลว่าแอดจะบอกว่า y, เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเข้าไปเลยมันยังขึ้นมาอีกตรงนี้เราต้องระวังหน่อยนะครเพราะว่ามันอยนู่ยนใกล้กับแนวต้านด้านซ้ายแนวต้านด้าน,าน,านซ้ายจะอยู่ที่82 3นะฮะในส่วนของตัวเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงขึ้นมาก็มีโอกาสขึ้นมาได้แค่8ปดสองสามแล้วโดนทุบลงต่อเพราะฉะนั้นไปหาแนวรับกันดีกว่าที่เราจะมารอเข้าเล่นนะฮะแอดมองว่าแนวรับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 740นะฮะให้มีการย่อลองมาที่740ก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับในจุดของตัวลิงก์ส่วนจุดคัดลอสนะแอดมองว่าจุดคัดลอสเอาจริงๆนะถ้าไหวเ <c oughs> พวื่อนๆบอกเราจะไหวจริงไหมเนี่ยโอเคเอาเอากใกล้ๆกันนะพราอันนี้แอดทาแบบรูปแบบเส้นสั้นเนะ GF ไปยังฮนะต้องบอกว่าวันนี้ GF ไม่มีดีนะเดี๋ยวแอดเพิ่มให้สักครู่นะ,ะจุดคัดจะอยู่ที่721นะฮะ เจ็โอเคประมาณนี้เลยจุดเข้าให้น้มลงมาที่74็ดนค่อยเข้าซื้อจุดคาดอยู่ที่721หลรุดแล้วออกนะครับผมเพราะจริงๆเนี่ยแอดไม่ได้แอดมองว่าเดี๋ยวถึงตอนนั้นเนี่ย ema 50มันก็จะขึ้นมาอยู่แถวโซนตรงนี้แล้วแอดอต้งให้ต่ำกว่าเท่งกับตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นมันโอกาสที่จะลงไม่ถึง72 1หนึ่อเน้ไหมลงแค่740แล้วขึ้นไปต่อนะครับผมโอเคตามนี้เลยเนี่นะเดี๋ยวอาจจะสักคู่เพิ่ม G f เไป็พนเพื่อนนิดนึงนะ โอ okay. เครียบร้อยไปพูดถึงเรื่องเนียกันดีกว่านะเนียโอ้โหขึ้นแท่งโหดขึ้นมาเลยนะตอนนี้ลบข้อมูลหรืออะไรเก่าๆไปนิดหน,นึ่งเนียเนี่ยสังเกตดูนนะสลุด MA 50แล้วโดนเซอร์ไพรส์โดยการกลับตัวขึ้นนะครับขอกินน้ำนิดหนึ่งกอแห้งนะอแอดมองว่ากลับตัวขึ้นตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่า ถึงกลับตัวขึ้นเนี่ยแต่มันทำเปลักษณะเ,เรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันเนาะประมาณนี้ปึ๊บอ่ะยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะยังไม่หลุดขึ้นไปยังไม่เรียกว่าเป็นการเบรกเอาแต่ทีนี้เนี่ยหากเราแบบประมาณว่าเออแบบอาจจะดูในลักษณะโอเคเดี๋ยวแอดลองทำสถานะขึ้นออเลียดภายในให้ดูนะสมมติมันขึ้นเป็นลักษณะประมาณตรงนี้ขึ้น1ลง2แล้วขึ้น3ลง4แล้วขึ้นห นี่เหรอไมันจะมีขาห้าอีกขาหนึ่งตอนนี้นะครับแล้วตรงนี้ที่ลงมามันจะครบครบพอดีครบสถานะตรงที่ลงเป็น A ขึ้นเป็น B ลงเป็น C แล้วตรงเนี้ยการขึ้นกันเนี้ยมันมีโอกาสขึ้นหน้าแล้วถ้าขึ้นห้าเนี้ยเราจะต้องวัดด้วย extension จาก2ไป3แล้วก็ลง4ตรงนี้ปุ๊บเป้าของ5เนี่ยมันจะอยู่นับได้ตั้งแต่สักครู่นะฮะร,รู้สึกมันไปไกลมากอืมเอาแค่ สักครู่ทาไมไปไกลอะเอาแค่ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์พอหนะ้าตรงนี้เพราะแอดรู้สึกว่าเอ่อเว็บหนึ่งการขึ้นเว็บหนึ่งกับเว็บสามมันก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรจริงๆแต่หวังเลีกๆว่าจะขึ้นไปแถวก็ลอ,อยนะแต่เอาแค่เจ็ดร้อยสามเจ็ดก่อนนะครับผมตรงนี้มีจุด follow by ให้อยู่อย่าเพิ่งเข้าซื้อนะแบบไม่ใช่ฟังแอดแอดพูดไม่จบเข้าซื้อและสักครู่นะจุด follow by ที่แอดมองว่าสามารถเข้าซื้อได้คือให้มีการยืนอยู่เหนือ ห้าห้าเก้าขอนะฮะห้าห้าเก้าหรือห้าหกศูนย์ถ้ายืนอยู่เหนือห้าหกศูนย์นะสักห้าเจ็ดศูนย์เลยอะไรก็ได้เนี่ยฟอลโล่บอยได้เลยเพราะเป้าของเขาอ่ะจะไปจบแถวประมาณอ่าประมาณนี้ประมาณหกร้อยแปดสิบหรือตีว่าเจ็ดร้อยนะครับผมอาจจะขายหกร้อยเจ็ดสิบก็ได้ไม่ต้องไปขายสูงนะนั่นะเดี๋ยวเดี๋ยวได้กําไรเยอะเกินไปนะครับผมประมาณนี้นะให้มันยืนอยู่ที่ห้าหกศูนย์หรือเหนือห้าหกศูนย์ก่อนแล้วค่อยฟอลโล่บอย นะครับในจุดนี้ส่วนจุดคัดนะถ้าไปเข้าห้าูนเนี่ยจุดคัดเอาแค่นี้พอสักครู่นะฮะไม่ติดแล้วล่าสุดจุดคัดห้าสามแปดนะครับผมสมมติไปเข้าห้าหกศูนเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆมีใครแคปเอสเสียทีดันโอเคครับขอบคุณมากครับคุณคุณอ่าอ่าชื่ออะไรนะครับชื่อนาจีอ่ะครับ คุณนักไหมหรืออะไรครับประมาณนี้ขอบคุณครับอ่ะประมาณนี้ครับแผนนะต่อไปเป็น AVE นะครับอ่ะ AVE ตอนนี้แอดรู้สึกว่า AVE แอดพูดไปหรือ,อยังเนี่ยเหมือนแอดพูดไปแล้วไหม,มสักครู่อ๋อแอดพูดไปแล้วตั้งแต่ช่วงแรกนะ AVE ตอนนั้นเหมือนราคาเนี่ยมันจะกลับตัวอ่ะเดี๋ยวพูดซ้ำอีกนิดก็ได้คือตอนนี้ a e ะขึ้นมาทำลักษณะแบบเป็น triple b ล t t o ทหรืออาจจะเออทริปเปิลทหรืออาจจะเป็น d o บเบิลท็ก็ได้เอาถ้านับแค่2ล่าสุดตรงเนี้ยทีนี้ราคามันมีโอกาสลงมาจูบบริเวณแนวรับทั้ง8800และ8163ซึ่งแอทให้น้ำหนักไปที่8163ที่จะลงมาเพราะฉะนั้นแนวรับของเราให้เรามารอรับที่18163ดีกว่านะครับผมส่วนจุดคัดนะ กรณีที่หลุด8163จริงจะอยู่ที่7883เพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบเพราะว่าจุดคัดอยู่ไม่ไกลขาดทุนไม่เยอะถ้าเกิดหลุดไม่เป็นอย่างที่เราคาดไว้นะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว AVE นะต่อไปเป็น S N X นะฮะนะก็ที่เหลือก็จะมี S N X V L X มี มีหน้านะฮะแมต i ิกเบียนบีเอ็กแล้วก็ gf นะครับก็ขอปิดท้ายด้วย gf นะครเพื่อนๆน,นะเพราะเดี๋ยวแอดจะต้องไปตัดต่อต่อนะอ่าตอนนี้คอเข้าไปแล้วนะครับล่าสุดโอเคตอปอ่าตอนนี้ก็จะเป็น SNX มีการอ่าพยายามจะเบรกเอาหนะ้าเบรกเอาคืออะไรเบรกเอาคือการที่เขาเคยขึ้นไปทําหายที่บริเวณ6.7แล้วล่าสุด พยายามทะลุ6.7เพื่อเป็นการเบรกเอาเพื่อมึงบอกว่าโอเคหากมันทะลุ6.7ได้นรีโอกาสขึ้นไปยาวยิ่งถ้าเกิดขึ้นไปทดสอบแล้วก็มีการย่อลงมาแล้วก็ขึ้นใหม่นะก็ยิ่งสวยเข้าอีกนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ยังไม่เบรกเอาทีนะ่รวมถึงสัญญาณ r อ i ไอที่หักขึ้มานิดเดียวนะไม่เยอะเยอะยังอยู่ในเทรนแต่ขึ้นถึงโซนโอบอทแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะโอบอทหรือโซนไอซไอตั I, ้งแต่70จนถึง100นะรวมถึงตัวอ สโตแัตติกไอท์เนี่ยมีการขึ้นตรงโซนโอเวอร์วอมานานเลยด้วยทีน่นี้ตรงนี้นะฮะผมแอดมองว่าขึ้นได้แหละแต่ยากนิดน,นึงเพราะฉะนั้นแอดอยากให้จุดที่เซฟเพื่อนๆไว้ดีกว่าคือตรงเนี้ยมันจะมีอ่าเอ็มเอห้าสิบกับสองร้อยตัดพอดีเพราะฉะนั้นแอดอยากให้เพื่อนๆมารอรับที่บริเวณหกจุดสองหนึ่งห้าในส่วนของอ่าอะไรนะเอ X เอ็นเอนะฮะหกจุดสองหนึ่งห้าแล้ว แล้วตรงนี้เนี่ยแอดมองว่าพอเข้าใช่ไหมจุดคัดเอาแค่ใกล้ๆพอไม่ต้องเอาไกลนะครับจุดคัดจะอยู่ที่มันไกลแล้วน,นี่ยจุดคัดจะอยู่ที่ประมาณ5.9นะฮะแอดขอสัก5.9ถ้าหลุดลงมาอีกแต่ตรงนี้แอดมองว่าหลุดยากเพราะว่าตั้งสองเส้นมีการตัดก้นมาสระเป็นเกอร์เด้นครอสนะฮะอ๋อ b บี b เนี่ยไม่สุดท้ายครับผมเดี๋ยวใกล้ๆเลยนะผมเมื่อกี้ แอดเพิ่มใหม่ให้ครับเณแพเนี่ยเป็น BNB USDT อทีนะเดี๋ยวเหลือสี่เหรียญถึง BNB นะไม่ต้องกังวลไปนะโอเคนะครับต่อไปเป็น v l x นะครับไม่ลงมาแตะ ema 50เลยอะไรเนี้ยตัวเนี้ยมารอรับได้นะครับตัวแบบนี้ตอนนี้นะครับที่เห็นได้ชัดคือ ema 50ตัด ema 200ขึ้นลักษณะ golden cross นะครับลักษณะที่บ่งบอกว่า มีการขึ้นเป็นเทรนค่ะขึ้นทีนี้เนี่ยในการขึ้นทุกเหรียญนะไม่ว่าเหรียญอะไรจะต้องมีการพักราคาเสมออย่างที่แอดเคยบอกไปนะครับทีนี้ตรงนี้ MA 50ก็จะขึ้นมาในทิศทางประมาณนี้ทีนี้มันจะต้องมีการย่อลงมาที่ m a 50ซึ่งแอดมองว่าหากย่อลงมาที่ MA 5มีเนี่ยมีการย่อลงมาแถวบริเวณ0.38ยุดดยุดดีทีนะฮะอืม แล้วจะมีอีกแนวรับหนึ่งนะฮะก็คือจะเป็นอินเ0 0นะครับถึงลงมาเนี่ยก็คืออาจจะมีการ s i d e ออกข้างนะครับผมก็คือจะเป็นใกล้ๆกันนี่แหละไม่ทิ้งห่างกันมากก็คือจะเป็นบริเวณ0.35 6นะครับผมสักครู่นะฮะะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆสัญญาณมันยังไปต่อได้แหละแต่อย่างที่แอดบอกนะสัญญาณมันขึ้นมาเยอะเกินไปสังเกตดูนะขึ้นถึงโซนโอบอสแม้ว่าจะลงมาพยายามขึ้นอีกครั้งแต่มันจะต้องพักราคานะครับผมในส่วนนี้ของตัว เก่งมากสโตคั a ติกไอซก็พยายามจะขึ้นอีกครั้งนะแต่อย่างที่บอกมันต้องพักราคาแล้วมันขึ้นสูงรวมถึงก่อนหนะ้านี้มันเคยเป็นหายไว้ด้วยนะที่0.4420เนี่ยเอ,อเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องพักแต่แอดขอดูเวฟนิดนึงนะบางตัวไหนที่แอดมองว่าน่าสนใจที่่าคุ้มค่ากับการดูเวฟเดี๋ยวแอ,แอดก็จะดูให้นะอเออสักครู่นะเป็นสี่ชั่วโมงแล้วกันอืมเขาเคยทำโอทัโลไว้ที่ 0.1897นะครับผมตรงนี้จะเป็นยืดดทีนะเอาทำโลที่เคยทำเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมีโอกาสกลับตัวเพื่อขึ้นเป็นเว็หนึ่งนเะเเศษส่วนของการขึ้นเป็นเว็หนึ่งก็คือตรงนี้ที่แอดดูนะมันแอดต้องวัดก่อนแป๊บหนึ่งว่ามันลงมาเป็นเว็หนึ่งหรือยังล่าสุดยังเลยนะครับเพราะว่ามันลงไม่เคยถึง61.8%หรือตีว่า0.2904อะแอดคอนเฟิร์มแล้ว ได้แล้วว่าจะแนะมันในทิศทางไหนตรงนี้แอดมองว่าถึงราคาย่อลงมาที่0.38หรือ0.356เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นการลงมาทำเว็บ2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับผมอย่าลืมจุดคัดนะา้้จะเข้าอะ่ะคือมันมีโอกาสลงมาที่0.38หรือ0.356และขึ้นไปต่อมีโอกาสที่1เนี่ยจะยังไม่จบแบบขึ้นไปอีกแล้วค่อยลงมาที่2ทีนี้เนี่ย จุดคัดต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้จุดคัดเนี่ยอยู่สักประมาณนี้นะประมาณ0.33นะครับอ๋อดอดไปแล้วครับผมตอนนี้ใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวแอดนั้นให้เดี๋ยว add, แอดต,ตัดคลิปให้ดูย้อนหลังนะใกล้แล้วโอเคจุดคัดอยู่ที่0.33นะอย่าลืมตรงเนี้ ลงมาแตะ0.38และ0.356เนี่ยยังมีกวาดขึ้นไปต่อแต่นี้หากหลุด0.333พอก่อนเพราะมันมีโอกาสรูดลงมาถึงช่วงประมาณ0.2904นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสเต็ปต่อไปเป็นนะมีหน้านะมีหน้าเนี่ยไซเวเอาข้างยิงด้วยนะวันนั้นที่คุยไว้แต่ไม่ย่อลง0.2963เลยนะเออตรงนี้เดี๋ยวแอดขอลาสักครู่นะฮะแอดขอลบไปนิดนึงนะครับ ตรงนี้มีหน้ามีการหลุด m a 50ลงมาแล้วตรงนี้ต้องกังวลนิดนึงนะแต่ว่าที่หลุดลงมาแล้วไม่หลุดเทรนเน่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีเทรนของตัวกราฟรับไว้นะสังเกตดูมันจะพาดผ่านในทิศทางประมาณนี้นะมีการยกโลยกโลและตรงนี้จะลงมาแตะบริเวณ3.48นะฮะตรงนี้สครูนะครับเออแอปตีไม่ติดสครูอ่ะอันูย์ส นะครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราไปดูอินดิเคเตอร์ดีกว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของตัวเ I เนี่ยยังขึ้นเป็นเทรนสวยนะไม่หลุดเทรนทีถ้าเป็นในส่วนของตัวสโตเนี่ย,เ,ย,นะเ,เ,เ,ยเพื่อดูการขึ้นที่เร็วนี่ลงใกล้จะครบหลุมแล้วตรงนี้3.48เข้าซื้อได้นะฮะเข้าซื้อได้ส่วนจุดคัดเนี่ยจะตาำลงมานิดหนึ่งจะอยู่ที่3.38นะครับผมจุดคัดอยู่ที่3.38 แล้วจุดขายละ่ะถ้าเกิดลงถึง3.48เราซื้อแล้วราคามีโอกาสเด้งขึ้นเนี่ยจุดขายนะฮะจะมี2จุดด้วยกันก็จะเป็น3.79และ4.111นะฮนี่เลยครูนะใส่ตัวเลขดนึง,ง4.111นะะเพราะเคยเป็นแนวต้านที่เขาเคยทำไว้ด้านซ้ายมือนะครับผม